เทดบอสสวัสดีครับวันนี้นะครับมีเรื่องที่จะคุยนะครับทำเป็นคลิปขึ้นมาพิเศษเรื่องมันนี่แล้วก็ Risk Management เรื่องนี้ไม่ได้บรรจุอยู่ในคอร์สนะครับเพราะว่ารู้ครับว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับเทรดเดอร์ทั้งหลายนะครับใครๆก็อยากเรียนรู้เรื่อง strategy นะครับวิธีการเทรดว่าทำยังไงเข้ายังไงออกยังไงนะครับแต่จริงๆแล้วจะบอกว่าตรงนี้นะครับว่าเอาแค่เรื่องนี้เรื่องเดียว money management ถ้าเราเข้าใจและใช้งานมันอย่างมีประสิทธิภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีวินัยในการใช้ money management คุณจะพบว่าผลประกอบการของคุณจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือได้เลยจากที่เสียอยู่นี่แหละครับจะกลายเป็นทำกำไรได้เลยเพียงแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องนี้นะครับมันมีคำถามครับที่เราจำเป็นที่จะต้องหาคำตอบให้กับตัวเราเองก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องความเชื่อครับแล้วก็ attitude ที่มีต่ออาชีพนี้หรือว่าธุรกิจนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องตอบตัวเองอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าข้อที่1คุณเชื่อหรือเปล่าว่าธุรกิจนี้สามารถทำกำไรได้แบบยั่งยืนและเป็นรูปธรรมมันสำคัญมากนะครับเพราะถ้าคุณตอบเรื่องนี้ไม่ได้หรือแม้แต่โอเคถ้าตอบไม่ได้ไม่มั่นใจนะครับคุณกำลังอยู่ในจุดที่เริ่มต้นธุรกิจด้วยการติดลบนะครับมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่คุณต้องตอบให้ได้เพราะถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อแบบ negative นะครับมันไม่มีทางเลยครับที่จะได้ผลลัพธ์เป็น positive ไปได้เพราะฉะนั้นตอบคำถามแบบตรงไปตรงมากับตัวเองนะครับว่า1เราเชื่อไหมว่าธุรกิจนี้มันสามารถทำกำไรได้แบบเป็นรูปธรรมนะครับ2คือให้ถามตัวเองครับว่าแล้วตัวคุณเองล่ะคิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอไหมในการที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับเพราะข้อเท็จจริงก็คือว่าไม่ว่าคุณจะได้ยินใครก็ตามนะครับเป็นสื่อโฆษณาเรื่องการเทรดหุ้นเรื่องการสอนหุ้นนะครับว่าถ้าเทรดวิธีนี้ง่ายนิดเดียวนะครับ make money เป็นเรื่องง่ายในตลาดหุ้นบอกตามแฟกต์เลยครับข้อเท็จจริงคือมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องยากนะครับแล้วสถิติที่เขาบอกกันว่า 90% นักลงทุนไม่สามารถทำกำไรได้แบบยั่งยืนในตลาดเงินตลาดทุนเป็นเรื่องจริงนะครับผมไม่ได้บอกว่า 90% เสียนะครับแต่ 90% เนี่ยคือคนที่ไม่สามารถทำกำไรได้แบบยั่งยืนและส่วนใหญ่ที่อยู่ใน 90% นั้นเสียตั้งแต่ยังไม่ผ่าน3เดือนด้วยซ้ำครับเพราะว่า day trader โดยเฉพาะ day trader นะครับจริงๆแล้วมันก็รวมถึง swing trade แล้วก็ position trade ด้วยแต่โดยเฉพาะ day trader นะครับเป็นหนึ่งในอาชีพที่ยากที่สุดในโลกอาชีพหนึ่งเพราะเนื่องจากเงื่อนไขในการประสบความสำเร็จสำหรับอาชีพนี้นะครับมันมีเงื่อนไขหลายข้อและเงื่อนไขแต่ละข้อไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้สำเร็จในระยะเวลาอันสั้นตั้งแต่การหา strategy ที่ถูกต้องในการ approach ตลาดรวมไปถึงเรื่อง mindset เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณเริ่มต้น business ด้วยความเชื่อ negative มันจะมีเอฟเฟกต์อย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับกับเรื่องการลงมือทำหรือว่า action เพราะถ้าคุณไม่เชื่อครับ
หรือแม้แต่สงสัยว่าธุรกิจนี้จะทำกำไรหรือว่าทำสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรมการลงมือทำนะครับของคุณจะไม่ทุ่มเตเต็มที่อย่าว่าแต่ทุ่ม 100% เลยครับเนื่องจากบอกแล้วนะครับว่ามันเป็นอาชีพที่ยากที่สุดอาชีพหนึ่งในโลกเพราะฉะนั้น 100% ก็ยังไม่พอนะครับต้องทุ่มมากกว่านั้นอีกและแม้ทุ่มมากกว่านั้นแล้วแม้จะทุ่ม 100% หรือมากกว่า 100% แล้วก็ไม่ได้แปลว่ามันจะประสบความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นนะครับเพราะว่าเทรดการเทรดเนี่ยมันคือเรื่องของสกิลนะครับความรู้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนประกอบแต่การจะเทรดให้ได้กำไรแบบยั่งยืนมันต้องเอาความรู้มาบวกกับ mindset และเรื่องพวกนี้นะครับก็คือเรื่องสกิลเนี่ยมันไม่สามารถ develop ได้ภายในระยะเวลาอันสั้นมันต้อง develop ไป day by day นะครับไปเรื่อยๆแล้วแต่คนนะครับว่าจะมีคือเราต้องยอมรับครับบางคนมีพรสวรรค์บางคนไม่ได้มีพรสวรรค์แต่ว่าพรแสวงทุ่มเกิน 100% ในเรื่องที่ตัวเองเชื่อว่ามันจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ถึงแม้จะใช้เวลาเยอะนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้ไปถึงแน่ครับเนื่องจากถ้าคุณเริ่มต้นจากความเชื่อที่เป็นเนกาทีฟนะครับเมื่อลงมือทำไม่เต็มที่ผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่มีทางเป็นโพซิทีฟไปได้นะครับผลลัพธ์ที่ออกมามันก็ต้องเป็นเนกาทีฟครับมันต้องติดลบอยู่แล้วและเมื่อผลลัพธ์ติดลบมันก็นำไปสู่สิ่งเดิมครับคือความเชื่อก่อนที่คุณจะเข้ามาเทรดเนี่ยถ้าคุณลองคุยกับเพื่อนนะครับก่อนที่จะเข้ามาเทรดเพื่อนคุณรับรองได้ครับส่วนใหญ่จะบอกว่าเฮ้ยระวังนะไม่เคยเห็นมีใครทำกำไรได้จากตลาดหุ้นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยส่วนใหญ่เสียกันทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อคุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อแบบนี้ลงมือทำไม่เต็มที่ไม่ได้แปลครับผลลัพธ์จะออกมาติดลบเมื่อติดลบปุ๊บมันก็นำมาสู่ความเชื่อที่ติดลบสุดท้ายคุณออกไปจากธุรกิจนี้ด้วยความเชื่อติดลบใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณก็นึกไปถึงคำพูดที่เพื่อนคุณบอกว่าเขาไม่เคยเห็นใครทำกำไรได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนสุดท้ายพอมาถึงจุดนี้นะครับผลลัพธ์ติดลบเพราะฉะนั้นความเชื่อคุณก็ติดลบครับเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วอ่ะว่าไม่เคยมีใครทำกำไรได้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมันก็จะเป็นวงจรอุบาทไปเรื่อยๆแต่กลับกันครับถ้าคุณเริ่มต้นด้วยความเชื่อที่เป็น positive ถ้าคุณเชื่อว่าธุรกิจนี้สามารถทำกำไรได้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนมันจะส่งผลกับการกระทำคุณแบบตรงไปตรงมานะครับเมื่อคุณมีความเชื่อคุณจะลงกำลังแรงและกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อที่จะทำมันให้ประสบความสำเร็จตามความเชื่อของคุณและเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับคุณทำเต็มที่นะครับมีความคิดที่เป็น positive วันหนึ่งครับผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นบวกผมบอกไม่ได้ว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะแต่ละคนบอกแล้วครับมันไม่เท่ากันแต่ถ้าคุณเริ่มต้นนะครับด้วยความเชื่อที่ถูกต้อง attitude ที่ถูกต้องลงมือทำถูกต้องและทุ่มเทเต็มที่นะครับผลลัพธ์วันหนึ่งมันจะเป็นโพซิทีฟนะครับและมันก็จะนำไปสู่ความมั่นใจและความเชื่อครับเพราะฉะนั้นตรงไปตรงมากับตัวเองนิดนึงครับถามคำถามกับตัวเองนะครับทั้ง3ข้อก่อนหน้านี้ว่าคุณเชื่อไหมว่าธุรกิจนี้เป็นไม่ได้จริง2คุณเชื่อไหมว่าตัวคุณเองจะสามารถทุ่มเทได้เต็มที่และลงแรงกำลังกับมันได้เต็ม 100% และมุ่งมั่น 100% ที่จะไปให้ถึงผลลัพธ์นะครับอันนี้สำคัญมากโอเคต่อไปนะครับตอนที่เราจะลงไปถึงเรื่อง Money Management เนี่ย
เราต้องทำความเข้าใจก่อนครับเราต้องทำความเข้าใจกับเรื่อง risk ก็คือความเสี่ยงและต้องยอมรับมันให้ได้ด้วยนะครับทำความเข้าใจกับความเสี่ยงคืออะไรครับก็คือคุณต้องยอมรับว่าทุกธุรกิจในโลกนี้มีความเสี่ยงทั้งสิ้นไม่ได้แปลว่าคุณเริ่มธุรกิจอะไรก็ตามแล้วจะประสบความสำเร็จถูกไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นคุณต้องยอมรับก่อนว่าธุรกิจนี้เรื่องนี้มีความเสี่ยงนะเมื่อคุณยอมรับได้แล้วว่าโอเคท่านเข้าใจว่ามันมีความเสี่ยงแล้วก็ยอมรับได้มันจะนำส่งผลไปสู่สภาพจิตใจสภาพความคิดทั้งหมดนะครับก่อนที่จะเข้าเทรดทุกครั้งว่าฉันยอมรับอยู่แล้วว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นความกลัวความกังวลทั้งหลายมันจะหายไปเยอะมากนะครับหรือแม้แต่บางคนสามารถทำได้คือไม่มีความกังวลใดๆทั้งสิ้นเพราะว่ารู้อยู่แล้วแล้วก็รับได้ว่ามันมีความเสี่ยงเดี๋ยวพอถึงเนื้อหาของเรื่อง Money Management จะแสดงให้ดูเลยครับว่าจริงๆแล้วการเสียเทรด 2-3 เทรดมันไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะครับกับพอร์ตของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรายอมรับได้บอกแล้วครับสภาพจิตใจเราจะดีนะครับเราจะไม่กังวลใดๆทั้งสิ้นกับเรื่องพวกนั้นเมื่อเราไม่กังวลเราจะสามารถโฟกัสไปที่ processในการเทรดได้นะครับโฟกัสไปที่การเทรดให้ดีไม่ได้โฟกัสไปที่เราว่าเราจะเสียหรือว่าเราจะได้มันต่างกันมากนะครับเพราะถ้าคุณโฟกัสไปที่ว่าเราจะเสียหรือว่าจะได้แล้วก็ติดอยู่ตรงนั้นเมื่อราคาขึ้นไปนิดนึงคุณมีความรู้สึกว่าขายดีไหมขายเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เสียนะครับในขณะเดียวกันถ้าสมมติเข้าไปเสร็จแล้วมันติดลบติดลบสักหน่อยนึงประมาณว่าออกดีกว่าคือนึกออกไหมครับกล้ากล้ากลัวกลัวเป็นหมดทุกอย่างเพราะว่าคุณรับความเสี่ยงไม่ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเมื่อไหร่คุณรับความเสี่ยงไม่ได้ยอมรับมันไม่ได้ทำความเข้าใจกับมันไม่ได้ว่าธุรกิจนี้มีความเสี่ยงคุณจะไม่สามารถเทรดได้เลยครับต่อให้มีเทรด strategy ที่ดีขนาดไหนก็ตามคุณจะไม่สามารถ execute หรือว่าทำตามแผนได้นะครับและจะบอกตรงนี้ก่อนว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ไม่ได้เรียนนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ Day Trade Boss สมมติคุณใช้ strategy อะไรก็ได้ครับในการเทรดของคุณที่เคยเทรดมาหรือว่าที่เรียนมาสิ่งหนึ่งที่จะบอกตรงนี้นะครับว่าstrategy ที่ดีเราต้องเริ่มต้นจากนี้ก่อนนะครับ strategy ที่ดีต้องบอก3สิ่งเสมอก่อนที่เราจะเข้าเทรด1ต้องบอก stop loss เราได้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับ2เมื่อเรารู้ stop loss เราจะรู้จุด entry point ครับและ3 strategy ที่ดีต้องบอกด้วยนะครับว่า target มันอยู่ที่ไหนสำคัญมากถ้าคุณพบว่าวิธีเทรดของคุณไม่ได้บอก3สิ่งนี้ก่อนเข้าเทรดทุกครั้งให้ลองไปหา strategy อื่นครับเพราะถ้าคุณเทรดตามอินดิเคเตอร์บอกทริกเกอร์ว่าให้เข้าแล้วคุณเข้าตามนั้นโดยที่ไม่รู้เลยว่า stop loss อยู่ที่ไหนและ target ควรจะมองไปที่ไหนนั่นเป็นความเสี่ยงมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้น strategy ไหนที่ไม่ได้บอก3สิ่งนี้ก่อนล่วงหน้าและมองไม่เห็น3สิ่งนี้ก่อนล่วงหน้าลองไปหา strategy ใหม่ครับในการเทรดนะครับ2อีกเรื่องนึงก็คือว่าประการที่2ครับ strategy ที่ดีนะครับต้องสามารถสร้างแผนการเทรดออกมาได้ผมรู้ครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับแปลกมากด้วยการทำธุรกิจอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องวางแผนก่อนทำทั้งสิ้นถูกไหมครับแต่แปลกครับโดยเฉพาะในเมืองไทยเนี่ย
แทบจะไม่เคยได้ยินใครพูดถึงเรื่องเทรดแพลนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง day trader ผมไม่เคยเห็นเลยครับว่ามีใครที่พูดถึงเรื่องเทรดแพลนส่วนใหญ่แล้วจะพูดกันว่าหรือคุยกันว่าอะไรครับวันนี้ตัวนี้จะขึ้นหรือว่าจะลงวันนี้เทรดตัวนี้ดีไหมเทรดตัวนู้นดีหรือเปล่าคือไปพูดกันเรื่องที่ไม่มีประโยชน์ครับแปลกมากในเมืองไทยไม่เคยพูดเรื่องเทรดแพลนกันเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่า strategy อะไรก็ตามครับที่คุณใช้ในการเทรด strategy นั้นต้องสามารถทำเทรดแพลนออกมาได้นะครับว่าวันนี้แผนการเทรดของคุณจะเป็นแบบไหนเพราะถ้าคุณไม่มีแผนการเทรดเลยคุณเข้าตามอินดิเคเตอร์เดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกอินดิเคเตอร์บอกให้เข้าก็เข้าอินดิเคเตอร์บอกให้ออกก็ออกบางครั้ง stop loss เอาไปวางไว้ในจุดที่เป็น volatility stop volatility stop หมายถึงว่าไม่ได้วางไว้ที่ใต้ support ส่วนใหญ่ stop ที่ใช้กันคืออะไรครับคือเป็นจำนวนเงินฉันขอเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์แค่นี้แหละรู้แต่แค่นั้นครับแต่จริงๆแล้ว stop loss เนี่ยมันต้องวางไว้ที่ไหนครับมันต้องวางไว้ที่ใต้ support นะครับคำถามคือวิธีที่คุณเทรดมองเห็น support ไหมครับว่าอยู่ที่ไหน resistance อยู่ที่ไหนแนวรับแนวต้านอยู่ที่ไหนคุณมองมันออกหรือเปล่าในการเทรดเพราะถ้าคุณมองมันออกถ้าคุณรู้3สิ่งก่อนเทรดเสมอ stop entry target แล้วคุณมีเทรดแพลนก่อนล่วงหน้าเสมอว่าสภาพตลาดวันนี้เป็นอย่างไรแผนของฉันคืออะไรนะครับถ้าตลาดวิ่งไปทางนี้ฉันจะทำอะไรถ้าตลาดวิ่งไปทางโน้นแล้วสภาพตลาดโดยรวมเป็นแบบนี้ฉันควรจะทำอะไรฉันควรจะช็อตหรือว่าควรจะลองทุกวันในการเทรดไม่ว่าจะเป็นเทรดประเภท position trade swing trade day trade ต้องมีเทรดแพลนเสมอนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆเปิดชาร์ตขึ้นมาปุ๊บมองอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วเข้าตลาด strategy ที่ดีต้องมี2สิ่งนี้เสมอนะครับอย่างที่พูดไปเพราะฉะนั้นมันถูกเกี่ยวโยงและเกี่ยวเนื่องโดยตรงกับเรื่อง risk และ manage และ money management โดยตรงมันเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปมานะครับไม่ใช่อยู่ดีๆมันเปิดชาร์ตขึ้นมาเขาบอกว่าใช้ MACD สิ stochastic moving average ใส่เข้าไปแล้วพอมันทริกเกอร์บอกให้เราเข้าเราก็เข้าอย่างนั้นไม่ได้นะครับฝากไว้ตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อเรานะครับทำใจยอมรับได้หมดแล้วเรื่องความเสี่ยงเรารู้ว่าทุกครั้งที่เข้าเสี่ยงเข้าเทรดมีความเสี่ยงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเรายอมรับได้เราจะไม่ไปพะวงเรื่องนั้นแล้วเพราะเราจะมาโฟกัสที่การเทรดเท่านั้นและการเทรดให้ดีด้วยนะครับการเทรดให้ดีคืออะไรการเทรดให้ดีคือเราต้อง execute ตามเทรดแพลนครับเทรดแพลนเราทำอะไรไว้เราก็ทำตามเทรดแพลนครับปัญหาคือบางคนทำตามเทรดแพลนไม่ได้อย่างใน Day Trade Boss มีเทรดแพลนให้ทุกวันแต่บางคน execute ตามเทรดแพลนไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะบอกแล้วครับว่าปัจจัยในการไปสู่ผลสำเร็จมันไม่ได้มีแค่เรื่อง strategy นะครับมันมี mindset ด้วยเป็นเรื่องหลักเพราะถ้าคุณมีเทรดแพลนแต่ไม่สามารถ execute ได้เนื่องจากจิตใจ mindset ไม่ได้ไม่กล้ากลัวหรืออะไรก็ตาม win rate ของคุณมันจะไม่นิ่งเลยครับมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงนะครับเพราะฉะนั้น 1. ยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนครับทำใจให้สบายยอมรับให้ได้นะครับแล้วก็โฟกัสไปที่การเทรดให้ดีการ manage trade ให้ดีแล้ว execute ตามแผนแผนเราว่ายังไงเราก็เทรดตามนั้นต่อไปนะครับเราจะเริ่มต้นเรื่อง money management แล้วโดยที่เราจะเริ่มจาก wish of brune exercise เดี๋ยวตอนท้ายนะครับผมจะให้ลิงก์ excel worksheet นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งจะสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้แล้วก็ลองเอาไปทำดูครับลองไปทำ exercise ดูนะครับเรามาเริ่มดูกันนะครับเราจะเริ่มเรื่องนี้นะครับจากพอร์ตการลงทุนเปิดพอร์ตที่ 20,000 ก่อน
จะเป็นสกุลเงินอะไรก็ว่ากันไปครับบางคนเข้ามาดูแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก Day Trade Boss ก็อาจจะเทรดหุ้นไทยนะครับบางคนที่เทรด Forex หรือว่าเทรด US Stock นะครับก็สกุลเงินก็เป็นดอลลาร์ไปนะครับแต่ว่าสมาชิกหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกของ Day Trade Boss เราก็จะเทรดแต่เราก็จะเทรดเน้นไปที่ ES นะครับคือ E-mini S&P 500 Futureเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราเริ่มต้นจากเงินเปิดพอร์ต 20,000 นะครับและเราเซตความเสี่ยงต่อการเทรดในแต่ละเทรดไว้ที่ 1.5% ของเงินในพอร์ตเริ่มต้นนะเมื่อเราเริ่มต้นจากเงิน 20,000 นะครับแล้วก็ความเสี่ยง 1.5% รู้ไหมครับว่า risk of ruin ก็คือว่าคุณจะต้องเสียต่อเนื่องกี่เทรดจนสุดท้ายแล้วคุณจะล้างพอร์ตก็ลองสกอร์ลงไปดูครับถ้าเป็น ES หรือ E-mini S&P 500นะครับก็คือเราจะสามารถซื้อได้อย่างน้อย1สัญญาเมื่อมีเงินมากกว่า500แปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าคุณเสี่ยง 1.5% จากเงินเริ่มต้น 20,000 คุณต้องเสียต่อเนื่อง135เทรดคุณถึงจะล้างพอร์ตแล้วก็ออกจากบิสเนสนี้ไปทีนี้นะครับขึ้นไปดูอีกทีนึงเราจะเห็นว่าเราเซตมินิมัมความเสี่ยงเอาไว้ที่100นะครับอย่างน้อยๆคือ100มันมีความหมายว่าอะไรถ้าเป็น ES หรือ E-mini S&P 500นะครับเราลองมาดูครับว่าโอเคเราเริ่มต้นที่ 1.5% ที่ด้วยเงิน 20,000 นะครับสมมติเราเสียมาตลอดเลยเราเริ่มต้นด้วยเทรดแรกเลย300แล้วเราก็เสียมาตลอดเราเสียทุกวันเสียทุกเทรดนะครับเราจะเสียต่อเนื่องไปจนถึงที่สุดแล้วนะครับ73เทรดจาก73เป็นต้นไปปุ๊บมันจะฟิกนะครับว่าเป็น100ถามว่าทำไมต้องฟิก100เพราะว่า in case ที่เราเทรด ES นะครับ100เนี่ยถ้าเราซื้อ1สัญญามันจะเท่ากับว่า stop เราคือ2 point เพราะว่า point ละ50ถูกไหมครับทีนี้ stop 2 point เนี่ยมันคือขั้นต่ำและเป็นไปได้จริงและ make sense นะครับสำหรับการเทรด ES เพราะถ้าคุณ stop loss คุณตั้ง stop น้อยกว่านั้นมันไม่ใช่เรื่อง make sense เลยนะครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องตั้ง minimum risk หรือความเสี่ยงขั้นต่ำที่100เพราะว่าเราจะได้ตั้ง stop loss ได้นะครับที่2 point แปลว่าถ้าคุณเทรดจนเหลือเงินเท่านี้นะครับ 6,700 เนี่ยจากนี้เป็นต้นไปคุณต้องซื้อได้แค่สัญญาเดียวนะครับเพราะซื้อมากกว่านั้นไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราเซตความเสี่ยงเราที่ 1.5% เพราะฉะนั้นนะครับถ้าตัวเลขตามนี้ทั้งหมดเปิดพอ 20,000 ความเสี่ยง 1.5 ถ้าเฉลี่ยแล้วคุณเทรดอยู่ที่3เทรดต่อวันแปลว่าคุณต้องใช้เวลา45วันเสียต่อเนื่องคุณถึงจะล้างพอร์ตถ้า averageคุณเทรดอยู่ที่5เทรดต่อวันก็จะใช้เวลา27วันเสียต่อเนื่องแล้วก็ out of business นะครับทีนี้จุดประสงค์ที่แท้จริงที่เราต้องมานั่งดู risk of ruin เนี่ยมันคืออะไรรู้ไหมครับมันแสดงให้เราเห็นครับว่าการเสียเทรดไม่กี่เทรดเนี่ยแม้แต่10เทรดต่อเนื่องนะครับ มันก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายกับพอร์ตของเรานะครับถ้าคุณยึดมั่นกับ money management และมีวินัยทีนี้คำถามคือมันเป็นไปได้ไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นไปได้ มี strategy ไหนที่จะเทรดเสีย135ครั้งติดต่อกันแล้วคุณยังจะใช้อยู่ไหมครับไม่มีหรอกครับในความเป็นจริงเอาแค่เสียติดต่อกัน10ครั้งคุณก็ถามแล้วคุณก็ตั้งเครื่องหมาย
ตั้ง question mark แล้วครับว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าถูกไหมแต่นี่แต่สิ่งที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยเพราะว่าเนี่ยคือความเสี่ยงครับถ้าคุณตั้งความเสี่ยงถูกต้องเงินลงทุนเริ่มต้นสมเหตุสมผลและตั้งความเสี่ยงแบบสมเหตุสมผลคุณจะเข้าใจเลยครับว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นเรื่องยอมรับได้นะครับเพราะต้องใช้135เทรดที่มันเสียต่อเนื่องกันถึงจะล้างพอร์ตนี่คือวัตถุประสงค์ที่เราต้องมานั่งดู Risk of Ruin นะครับเพราะฉะนั้นสมมติถ้าคุณเทรดเสียไปละ2ครั้งเลยติดต่อกันเลยและกำลังจะเทรดในเทรดต่อไปครั้งที่3เมื่อคุณไปเห็นชาร์ตนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าโอ้ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรมากมายหรอกถ้าจะเสียอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วคุณจะรู้สึกโอเคกับเรื่องความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งถ้าใครก็ตามนะครับมี strategy ในการเทรดเนี่ยที่โอเคมันไม่มีทางไปไม่ได้ครับที่คุณจะเสีย10เทรดพร้อมกันต่อเนื่องกันเอาแค่10เทรดนี่นะครับก็เป็นไปไม่ได้แล้วครับถ้า strategy ที่ใช้อยู่นะครับมันโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเพราะดาวน์โหลด Excel ไปนะครับแล้วก็ลองกรอกดูคือผมเข้าใจครับหลายคนผมคิดว่ามันน่าจะประมาณ 80% ขึ้นไปจะเปิดพอร์ตเงินต่ำมากครับเสร็จแล้วก็ความเสี่ยงสูงก็ลองกรอกดูครับว่าถ้าความเสี่ยงเท่านี้อ่ะเปิดพอร์ตเริ่มต้นเท่านี้ดูซิว่า risk of ruin ของเท่าไหร่นะครับถ้าสมมติเปิดพอร์ต 5,000 เซตความเสี่ยงอยู่ที่ 5% นะครับรัวๆๆๆเลยก็คือ33เทรดนะครับ 10% 21เทรดก็ลองใส่ตัวเลขของตัวเองดูครับปรับได้ทั้งนั้นแหละครับเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงนะครับมันขึ้นอยู่กับวิธีเทรดของคุณว่ามีวินเรทอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวจะอธิบายต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับเซตพอร์ตลงทุนให้ make sense นะครับไม่ใช่คือลงทุนน้อยอยากได้เยอะมันไม่มีทางครับบอกเลยมันเป็นไปได้ยากมากนะครับยกเว้นแต่ว่าคุณเทรดมีประสบการณ์แล้วสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืนแล้วเสร็จแล้วมาเปิดพอร์ตใหม่แล้วเอามาโชว์อย่างนั้นอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเพิ่งเข้ามาใน business นี้นะครับเซตเงินลงทุนและความเสี่ยงให้มัน make sense นะครับผมถึงชอบพารามิเตอร์นี้ครับคือเริ่มลงทุนสัก 20,000 ครับแล้วก็ความเสี่ยง 1.5 เราจะเห็นว่าความเสี่ยงเราจะต่ำถูกไหมครับและเราต้องเสียเป็น100เทรดอะต่อเนื่องถึงจะเจ๊งเอางี้ดีกว่าครับส่วนเรื่องเปอร์เซ็นต์นะครับเรื่องเปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆปรับตามสภาพสถานการณ์ของตัวเองเลยครับเพราะมันขึ้นอยู่กับ strategy ที่คุณใช้นะครับว่าความเสี่ยงของคุณสามารถเซตได้เท่าไหร่สมมติคุณมี strategy ที่ดีมากเลย win rate อยู่ที่ 70% ขึ้นไปก็ไม่จำเป็นครับที่จะต้องมาเซตอยู่ที่ 1.5 คุณเซตที่ 5% ก็ยังได้ครับ 10% ก็ยังได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกๆ10เทรดคุณชนะ7อ่ะคำถามว่าคุณมี strategy แบบนั้นไหม 80% 90% มีหรือเปล่านะครับนะครับก็ลองโหลด Excel ไปแล้วก็ลองกรอกดูนะครับตามตัวเลขของตัวเองว่าอยากจะเปิดพอร์ตเท่าไหร่อยากจะเสี่ยงเท่าไหร่ก็แล้วแต่ละบุคคลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่า Risk of Ruin มันเป็นเท่าไหร่นะครับเราถึงจะล้างพอร์ตเมื่อเราเห็นตัวเลขแล้วเราจะได้รู้ครับว่าจริงๆเราควรจะเริ่มต้นธุรกิจนี้ด้วยเงินเท่าไหร่นะครับแล้วก็ควรจะเซตความเสี่ยงสักเท่าไหร่ดีนะครับโอเคเราจะไปสู่เรื่องต่อไปนะครับในเมื่อเราเห็นชีทนี้แล้วเราเริ่มยอมรับความเสี่ยงได้สบายใจขึ้นนะครับ เราก็จะมาสู่เรื่อง expectancy analysis
ะครับมันเป็นเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่ผมพูดอยู่ทุกวันใน Trade Plan แล้วก็ใน Recap วิดีโอนะครับใน Member Area ของ Day Trade Boss นั่นคือเรื่องของ Risk Reward Ratio ซึ่งเดี๋ยวพอเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับก็จะเข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งที่ผมพูดอยู่ในวิดีโอ Recap มันแปลว่าอะไรนะครับโดยการที่จะทำการที่เราจะ analyze เรื่องนี้นะครับเราจะ analyze การเข้าเทรด2รูปแบบด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็มีแค่นี้ครับ2รูปแบบนะครับแบบแรกคือ all in all out แบบที่2คือ all in scale out อธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่า all in all out คืออะไรสมมุติว่านะครับพอร์ตลงทุนเราคือตามใน Excel นะครับสมมุติ 20,000 เซตความเสี่ยงไว้ที่ 1.5เรา all in all out คือว่าเราจะเข้าเทรด2สัญญานะครับและออกเทรดพร้อมกันหมดเลย2สัญญาเหมือนกันนั่นเราเรียกว่า all in all out ส่วน all in scale out ก็คือว่าเราเข้าเทรดพร้อมกัน2สัญญาแต่ว่าเราออกเราเซตเป็นสเต็ปเป็นทาร์เก็ตแบ่งเป็น2ทาร์เก็ตออกทาร์เก็ตแรกก่อน1แล้วก็ไปออกทาร์เก็ตสุดท้ายในครั้งที่2นะครับจึงเรียกว่า scale out อ่ะเดี๋ยวเรามาดูชีตกัน based on เงินเปิดพอร์ต 20,000 ความเสี่ยง 1.5 นะครับแล้วก็ based on 100 trade เวลาเราเข้า trade นะครับถ้าตามส่วนใหญ่แล้วนะครับ strategy ทั่วไปเนี่ยหรือแม้แต่สไลด์ของผมเองนะครับเวลาเข้าเทรดผมจะมองหา reward ratio ที่อย่างน้อยที่สุดคือต้อง2ต่อ1นะครับก็คือเสี่ยง1ได้2เสมอเพราะฉะนั้นเราก็ใส่เข้าไปนะครับว่า average winning ของเราคือ 2R นะครับในเคสนี้คือเท่าไหร่ครับ600ถูกไหมครับเพราะว่าเราเสี่ยง3 pointนะครับถ้า2ต่อ1เราก็ต้องได้6 point คือ600นะครับแล้วสมมุตินะครับว่า strategy ที่คุณใช้อยู่นะครับคุณ track record ย้อนกลับไปว่ามี win rate อยู่ที่ 40% คือนักลงทุนหรือว่า trader ส่วนใหญ่จะไปโฟกัสกันที่ win rate นะครับใครโฆษณาว่า win rate ไหน win rate เยอะนะครับ 70-80%ก็จะไปสนใจกันอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่จะไม่ค่อยสนใจเรื่อง money management หรือว่า risk management เท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะเห็น power ของ money management ครับว่ามันมีความสำคัญยังไงเพราะอย่างที่เห็นครับถ้า strategy ของคุณนะครับทุกครั้งที่เทรดแล้วได้แล้วมันได้ average อยู่ที่2ต่อ1คุณมี win rate แค่ 40% คุณก็อยู่ได้แล้วครับมันก็เป็นบวกแล้วครับบวก 6,000 ถูกไหมครับนะครับนั่นแปลว่า based on 100 trade นะครับ2 lot คือ2สัญญาเงินลงทุน 20,000 ความเสี่ยง 1.5 หลังจาก100 trade แล้วเราจะได้กำไร 6,000 win rate ต้องต่ำขนาดไหนเราถึงจะ break even แล้วลองใส่ดูครับมันคือ 34% ครับ strategy ไหนก็ตามนะครับที่ได้น้อยกว่านี้นะครับทุกๆ strategy เลยถ้า strategy นั้นทุกๆครั้งที่ชนะเราชนะ2ต่อ1โดยเฉลี่ยนะครับ win rate มันต้องแย่ถึงขนาด 34% คุณถึงจะ break even 600นี่ let's say ว่าจ่ายค่าคอมมิชชั่นไปก็แล้วกันครับนะครับมันคือ break even ที่ 34% win rate สำหรับสมาชิก Day Trade Boss นะครับเวลาที่ผมพูดใน recap วิดีโอทุกวันเนี่ยว่าบางครั้งนะครับเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเซตอัพที่เรากำลังเห็นนั่นน่ะมันจะสามารถให้เราอย่างน้อย2ต่อ1หรือเปล่าที่เซตว่า2ต่อ1เพราะมันเป็นเรโชที่สามารถทำได้ไม่ยากนะครับในวิธีเทรดของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแล้วต่อให้มันเป็นเซตเทรดเซตอัพแต่ถ้าทาร์เก็ตเราเห็นแล้วนี่
ว่ามันไม่ถึงอาจจะไม่ถึง2ต่อ1เทรดนั้นเราก็อาจจะไม่เทรดนะครับเราก็ข้ามไปหรือบางครั้งเราไปเห็นเทรดเซตอัพตอนตี2ครึ่งนะครับตลาด ES ปิดตี 3:15 บางครั้งเราก็ต้องสคิปเทรดนั้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เหลือในการที่ตลาดจะเปิดอยู่นั้นน่ะมันอาจจะไม่พอให้เราทำ2ต่อ1ได้เพราะฉะนั้นเทรดนั้นเราก็ไม่เทรดครับก็สคิปไปนี่คือความหมายของสิ่งที่ผมพูดตลอดในรีแคปวิดีโอนะครับว่าอย่างน้อยเราต้องเห็น2ต่อ1เราถึงจะเข้าเทรดถ้าเราไม่แน่ใจสคิปไปครับโอกาสในการเทรดมีเยอะแยะถ้าในทางคณิตศาสตร์นะครับสมมุติว่าคุณมี strategy ที่ให้ win rate 70% สมมุตินะครับคุณก็ไม่จำเป็นต้องมองหา target 2ต่อ1ก็ได้ครับลองใส่ดูก็ได้ครับสมมุติเอาแค่1ต่อ1นะครับก็เท่ากับ300ถูกไหมครับ win rate 70ยังไงคุณก็ได้อยู่แล้วครับคำถามคือคุณมีไหมครับ strategy ที่ให้ win rate 70% อันนี้ต้องลองถามตัวเองดูครับเพราะว่าถ้าจะเทรดต้องมี trade journal นะครับเก็บข้อมูลเก็บสถิติทุกอย่างสแตทที่อยู่ในแพลตฟอร์มของการเทรดเนี่ยโอเคบางแพลตฟอร์มก็มีรายงานมีรีพอร์ตที่ดีนะครับอย่าง Ninja Trader ที่เราใช้กันเราจะเห็นครับว่าโอเคมันจะมี win rate ออกมาให้เราแต่สิ่งที่มันไม่มีและไม่มีแพลตฟอร์มไหนมีก็คือ ratio ครับ risk reward ratio ว่าเทรดนั้นเวลาเราได้ ratio กี่ R นะครับคือกี่เท่าของ risk ก็คือของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องแทร็กเองเราต้องเก็บข้อมูลเองนะครับเพราะถ้าคุณไม่มี trade journal เลยคุณจะไม่มีทางรู้เลยครับว่า win rate ของ system หรือว่า strategy ที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันมี win rate อยู่เท่าไหร่และพอไม่รู้ win rate ปุ๊บเราก็ไม่สามารถคำนวณอะไรได้ครับเราก็เทรดไปตามมีตำเกิดแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลด้วยครับถ้าอย่างนั้นน่ะไม่เวิร์กนะครับเพราะฉะนั้น approach เรื่องการเทรดให้เหมือนกับเราเทคแคร์ business ทั่วไปครับมีแผนนะครับเก็บข้อมูลทางบัญชีนะครับเก็บ performance เก็บทุกอย่างครับยิ่งเก็บข้อมูลได้เท่าไหร่ยิ่งดีครับเพราะว่ามันมีผลนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลมาวิเคราะห์เราจะได้รู้ว่าโอเค system หรือ strategy ที่เราใช้อยู่มันโอเคไหมมันดีไหมนะครับทีนี้ถ้าเทรดเดอร์บางคนเป็น scalper นะครับก็คือเทรดสั้นๆนะครับแต่ว่าเทรดเยอะภายใน1วันนะครับบางทีบางวันเป็น10เทรดส่วนใหญ่ scalper จะมอง target risk reward ratio อยู่ที่เท่าไหร่ครับไม่เกิน1ต่อ1นะครับสมมุติ 0.5 คือ150ถูกมั้ยครับถ้า scalper คนใดมี trade system ที่มี win rate 70% คุณก็ยังกำไรอยู่นะครับเพียงแต่ว่าวิธีเทรดที่เราเทรดกันของ Day Trade Boss เนี่ยที่เราคุยกันในคลาสรูมเนี่ยนะครับ ES นะครับเฉลี่ยวันหนึ่งมันวิ่ง10เอาปัจจุบันเลยซึ่ง volatility มันต่ำอยู่นะครับตอนนี้มันวิ่งวันละ10 point มัน make sense ไหมครับที่จะไปหวังแค่ 0.5 หรือแม้แต่1ต่อ1ผมถึงได้บอกใน recap บ่อยๆครับว่าเราเทรดอยู่ในตลาดที่มี volatility ที่ดีที่สุดตลาดหนึ่งในการเทรดแบบ day trade นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่อง make sense อะไรเลยที่เราจะมองหาแค่1ต่อ1น้อยที่สุดที่เราจะมองหาก็คือควรจะเป็น2ต่อ1ในขณะเดียวกันครับถ้าใครก็ตามนะครับมี strategy ที่ทุกๆ trade setupให้ risk reward ratio เฉลี่ยแล้ว3ต่อ1ก็แปลว่า2ต่อ1 600ใช่ไหมครับ3ต่อ1ก็เป็น900คุณไม่จำเป็นต้องมี win rate แม้แต่ 50% นะครับ
ขนาด 30% win rate คุณยังทำกำไรได้เลยครับถ้า trade system นั้นให้ผลกำไรเฉลี่ยอยู่ที่3ต่อ1แล้ว บางวันเราก็รู้ใช่ไหมครับวิธีเทรดของเราถ้าวันไหนเป็น trend day มันไม่ใช่แค่2ต่อ1 3ต่อ1หรอกครับมันมากกว่า5 6ต่อ1แน่นอนถ้ามันเป็น trend day สรุปนะครับวัตถุประสงค์ของการที่เราต้องมานั่งทำ exercise นี้ก็คืออะไรครับก็คือว่าจริงๆ win rate เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องโฆษณานะครับเวลาจะไปเรียนที่ไหนก็ตามนะครับ win rate เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องโฆษณาแต่ตอนทำจริงไม่ได้แปลว่ามันจะได้เท่านั้นตลอดไปนะครับแต่เรื่องพวกนี้มันสามารถทดแทนได้ด้วยการมี money management ที่ดีนะครับเพราะถ้าเรารู้เรื่อง money management อย่างดีนะครับเรามองหาแค่2ต่อ1ของการเทรดแต่ละครั้งผิดครึ่งหนึ่งถูกครึ่งหนึ่งเราก็ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำแล้วนะครับหลังจากเทรดไปได้100เทรดถูกไหมครับเพราะการหา win rate system ที่มี win rate 70% มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสมมติเราไปเรียนตามคำโฆษณาว่า win rate ของฉันคือ 70% 80%เรียนเสร็จแล้วลองเอามาแทร็กดูครับย้อนหลังหรือถ้าใครมีโปรแกรมนะครับในการรันตาม strategy ที่ว่า 70% 80% ลองรันดูครับเอาจริงๆเลยว่า win rate ที่ได้เท่าไหร่และ risk reward ratio ที่ได้เฉลี่ยแล้วเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็ลองเอาตัวเลขครับเอาตัวเลขจริงมาใส่ดูครับเราก็จะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเรามี money management แบบนี้นะครับระวังเป้าแบบนี้เสี่ยงเท่านี้ทุกๆครั้งที่เข้าขอแค่2ต่อ1พอผิดครึ่งนึงถูกครึ่งนึงเราก็ทำกำไรได้แล้วครับ win rate ไม่ได้มีความสำคัญมากมายอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วนะครับโอเคทีนี้เราจะไปต่อครับอันนี้คือ all in all out ถูกไหมครับเดี๋ยวเราจะไปเปรียบเทียบ กับall in scale out ดูนะครับก็คือชีทที่3การ scale out นะครับเราจะแบ่งออกเป็น2 target ถูกไหมครับlet's say ว่า target แรกเราอยู่ที่1ต่อ1กันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้น1ต่อ1ก็คือ150ถูกไหมครับ1สัญญา3 point 150เสร็จแล้ว target ที่2อยู่ที่2ต่อ1นะครับเราก็จะได้300ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องตามหาคือ win rate ของ1ต่อ1ใน system ที่เราใช้อยู่มันคือเท่าไหร่ let's say ว่า 70% win rate นะครับมี 70% win rate อยู่ที่1ต่อ1มีที่ 70% win rate นะครับส่วน target ที่2คือ2ต่อ1อยู่ที่4040% นะครับเมื่อเราเอามาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเรา scale out ภายใต้เงื่อนไขนี้นะครับ win rate ของ target แรกคือ1ต่อ1คือ 70% นะครับ win rate ของ final exit คือ2ต่อ1อยู่ที่ 40%ถ้าเราดูเราจะได้มากกว่านะครับเพราะอันนี้ได้9,000ถูกไหมครับกลับไปดู 40% อันนี้ได้แค่ 6,000 ก็จะต่างกัน 3,000 ถูกไหมครับแต่นั่นมันคือภายใต้เงื่อนไขที่ว่า first target ที่ว่า1ต่อ1win rate คือ 70% นะครับแต่ถ้าคุณมี strategy นะครับในการทำ win rate ที่1ต่อ1ได้ 70% คำถามคือสลับกลับไปครับ1ต่อ1ใช่ไหม win rate เท่าไหร่ครับ 70% ถูกไหมทำไมไม่ออกเอาครับในเมื่อมันได้มากกว่าครับนี่เป็นคำถามครับ
ราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับเรื่องนี้มันอยู่ที่แต่ละบุคคลถามว่าทำไมสมมตินะครับสมมติคุณเป็นคนประเภทที่ว่าฉันไม่สามารถที่จะโฮโพซิชันอยู่ได้นานเพราะว่าไม่มีความอดทนมากพอกลัวหรืออะไรก็ตามไม่สามารถโฮเทรดให้ได้2ต่อ1ได้คำตอบของปัญหานี้คือให้สเกลเอาครับเพราะต่อให้คุณมีเทรดแพลนที่ดีอย่างไรก็ตามแต่ mindset ไม่ได้ไม่สามารถโฮเทรดได้ก็สเกลเอาดีกว่านะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ mindset เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มอ่านตลาด real time marketเริ่มอ่าน real time market ได้ดีมากขึ้น มีประสบการณ์มากขึ้นนะครับคำตอบคือ all in all out จะดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเราย้อน กลับไปที่ presentation นะครับเพื่อสรุปกันในเคสนี้นะครับก็คือว่าถ้านะครับเรามี strategyที่มี win rate 40% นะครับเอาเป็นว่าเสียมากกว่าได้ก็แล้วกันอยู่ที่ 40% นะครับแต่ strategy นั้นสามารถให้ risk reward ratio เฉลี่ยอยู่ที่2ต่อ1ได้การที่คุณเทรดเสีย9ครั้งรวดเลยนะครับมันยังไม่ใช่เหตุผลในการเปลี่ยน strategy นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ strategy อะไรก็ตามเพราะว่าถ้าคุณมี win rate 40%มันยังเวิร์กอยู่ครับถ้าเรามี risk reward ถ้าเราได้ risk reward ratio อย่างน้อย2ต่อ1นะครับแต่สำหรับวิธีเทรดของเราได้เทรดบอร์ดเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันไม่ใช่ 40% หรอกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใครก็ตามนะครับที่ใช้ strategy อื่นๆถ้ายังได้2ต่อ1อยู่แม้ win rate คุณจะต่ำอยู่แค่ 40% ยังไม่ใช่เหตุผลในการเปลี่ยน strategy นะครับถ้าคุณมีวินัยในการเทรดมากพอมีวินัยในการ execute ตามแพลนมีวินัยในเรื่องของ money management ก็ยังไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน strategy หรือมองหา strategy ใหม่ครับยังใช้ได้อยู่ยังทำกำไรได้อยู่เอาละครับเรามาไปต่อนะครับที่สไลด์ต่อไปเรื่องต่อไป นั่นคือเรื่องของ position sizing นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งและเป็นเรื่องที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นะครับมีปัญหาและพลาดเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ตอนแรกที่ผมเริ่มเทรดผมก็ผิดพลาดเรื่องนี้นะครับเรื่อง position sizing สิ่งที่ recommend ให้ทำเลยนะครับในทุกๆวันก่อนที่ตลาดจะเปิดก็คือแนะนำให้ใช้เปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเท่าเดิมเราไปดูชีตกันครับ สมมุติว่านะครับหลังจากเทรดเมื่อวานเรียบร้อยแล้วนะครับเงินเราเหลืออยู่ในพอร์ตที่ 20,000 เราเซตความเสี่ยงเท่าเดิมเลยครับ 1.5 แปลว่าอะไรครับแปลว่า based on e-mini S&P 500นะครับซึ่ง point 1มีค่าเท่ากับ50เหรียญต่อ1สัญญาเมื่อเราเซตว่าความเสี่ยงของเราคือ 1.5 แปลว่าวันนี้เราจะใช้ความเสี่ยงแค่300ทุกเทรดเลยนะครับของวันนี้เพราะฉะนั้นก็จะสังเกตเห็นครับว่าถ้าเรามีเงินเริ่มต้นของวันนี้อยู่ที่ 20,000 นะครับความเสี่ยง 1.5 เราจะเห็น position sizing ครับว่าถ้าเสี่ยง300มีทางเลือก2ทางนะครับก็คือถ้า stop loss เราอยู่ที่ 1.5 point เราก็สามารถเข้าได้4สัญญาถ้า stop loss ของ trade setup นี้อยู่ที่2 point เราก็สามารถเทรดได้3สัญญาเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นครับถ้า stop อยู่ที่3 point นะครับเราก็สามารถเทรดได้2สัญญานะครับเพราะฉะนั้นจำนวนสัญญานะครับและความเสี่ยงที่เป็น amount เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกวันหลังจากเราเทรดเสร็จเมื่อวานถูกไหมครับแต่ยังไงซะ
แนะนำให้ใช้ risk หรือว่าความเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าเดิมไปตลอดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ได้มีมันเป็นเรื่องที่พลาดกันบ่อยๆแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอะไรนะครับเรากลับไปสรุปกันที่ presentation ก็คือหาออกมาให้ได้ครับว่า 1.5 ความเสี่ยง 1.5 เนี่ยมันออกเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับเมื่อเรารู้จำนวนเงินแล้วเช่นเคสนี้คือ300เราก็จะมีทางเลือกครับว่าเราจะเทรด3สัญญาก็ได้หรือว่า2สัญญาก็ได้นะครับ in case ที่ว่าถ้าสมมุติเทรดเซตอัพนี้นะครับอย่างที่บอกแล้วมันจำเป็นที่จะต้องใช้3 point เราก็เทรด2สัญญาถ้าเทรดเซตอัพต่อไปมันจำเป็นที่จะต้องใช้ stop 2 point นะครับเราก็เทรด3สัญญาได้นะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับไปที่หน้าสุดท้ายลองดาวน์โหลดนะครับนี่คือลิงก์ของ Excel Worksheet นะครับลองดาวน์โหลดไปแล้วก็เอาไปใช้ดูครับจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่ก็ตามแต่ที่เราเห็นสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าใครอยากจะศึกษาให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่อง Money Management นะครับมีหนังสือ2เล่มที่จะแนะนำนะครับเล่มนึงเป็นของโบโยเดอร์ซึ่งเขียนมานานแล้วนะครับเล่มนี้และอีกเล่มหนึ่งก็คือเป็นของแฟนท็อปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้วิดีโอชุดนี้ก็คงจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอให้มีการเทรดที่ดีกันทุกคนเหมือนเช่นเคยครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ